กลุ่มนี้นี่กลุ่มสองฮะทีนี้เมื่อกี้กลุ่มปอผ่านไปแล้วจากปอถึงปอผ่านไปนะตอนนี้กลุ่มสอนะสมัยก่อนนี่จะมีสอมีเสือ11ตัวไล่มาจากสุรชัยด่านวัฒนานุสรท่านอธิการบดีมหาลัยสนามหลวงของเรามีสอสุนัยสอสมศักดิ์นะสอศิลาเสโอ้ยหลากหลายสอนะสอสมยศอย่างนี้นะทั้งสองสอตอนนี้ก็อยู่ที่โน่นนะอยู่ที่เรือนจำพิเศษคลองเปรมครับวันนี้ก็สอท่านนี้ก็ยังอยู่กับพี่น้องเรานะสอจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์รักพี่น้องประชาชนครับปรบมือดังๆครับต้อนรับท่านอาจารย์สมศักดิ์เกียรติราชกุลครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับต้องออกตัวนะฮะผมไม่ได้ขึ้นเวทีแบบยืนมาไพฟ้านี่ผมจำไม่ได้ครับสุดท้ายมัน20ปีกว่า6ตุลานั่นคือครั้งใหญ่หลัง6ตุลาปล่อยออกจากคุกมาก็อาจจะขึ้นสักครั้ง2ครั้งมั้งนะฮะเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคือหลังๆพอขึ้นเวทีในฐานะวิชาการก็ต้องมีโต๊ะมีอะไรวิชาการใช่มั้ยมายืนอย่างงี้นี่รู้สึกชอบคนชอบคนแล้วที่จริงแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากนะฮะเพราะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าพูดเราไม่ค่อยเป็นระบบหรือว่าอาจจะไม่นั่นผมอยากจะบางส่วนเนี่ยผมถ้าใครตามอ่านที่ผมเขียนใน Facebook เนี่ยก็ผมได้พูดประเด็นนี้ไปเพราะนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดเยอะในกรณีอากงนะฮะคือกรณีอากงเนี่ยทำให้ผมคิดถึงกรณีสวรรคตจริงๆนะฮะบางคนบอกนี่ผมเป็นมุกอันนี้ไม่ใช่นะฮะผมไม่รู้จะเล่นมุกนี้ทำไมคือผมทำเรื่องกรณีสวรรคตมาหลายสิบปีอะใช่นะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคดีแล้วผมจะทำให้นึกถึงกรณีนี้นะฮะแต่ทำไมผมเจอกรณีอากงเนี่ยแล้วคิดถึงกรณีสวรรคตมากๆเลยเนี่ยผมจะเริ่มด้วยเล่ากรณีสวรรคตให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องตกใจคนจัดหรือใครต่อใครว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าใครทำเนี่ยอันนั้นไม่เล่าแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วนะฮะแต่ผมจะเล่าเรื่องอื่นคือในกรณีสวรรคตเนี่ยมีจำเลยอยู่3คนใช่ไหมฮะคน2คนเนี่ยคือคนที่เป็นมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องบรรทมร.8คือคุณชิดสิงหเสนีกับคุณบุตรปัทมสลินกับอีกคนนึงเนี่ยคือคุณเฉลียวปทุมรสซึ่งคุณเฉลียวเนี่ยความจริงไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าเขาดึงคุณเฉลียวเข้ามาเป็นจำเลยเนี่ยเพราะว่าคุณเฉลียวเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีแล้วเขาต้องการจะเล่นงานอาจารย์ปรีดีให้ได้นะฮะเพราะนั้นก็จะต้องดึงใครที่มีคอนเนคชั่นกับปรีดีทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์กรณีสวรรคตเนี่ยตอนที่มันเกิดเสียงปืนดังขึ้นตอนประมาณ 9:00 นเนี่ยมีทางเข้าห้องมันทมอยู่ทางเดียวนะฮะอันนี้เป็นคือเคสกรณีสวรรคตเนี่ยจริงๆแล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันง่ายมากเลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนคือว่าถ้ามันมีทางเข้า 5-6 ทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือทางเข้ามีอยู่ทางเดียวจริงๆนะฮะเข้าทางอื่นไม่ได้เลยนะฮะแล้วตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยหน้าทางเข้าเนี่ยมีคุณชิดคุณบุตรเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นะฮะทีนี้คุณชิดคุณบุตรเนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ว่าเป็นตระกูลที่เป็นข้ารับใช้ในวังเนี่ยไม่ใช่10 20ปีนะฮะเป็นศตวรรษน่ะตระกูลสิงหเสนีเนี่ยเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดในวังเนี่ยมาเป็นศตวรรษอ่ะเป็นร้อยกว่าปีอ่ะตั้งแต่สมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณชิดแกเป็นอาจจะเป็นสายสิงหเสนีที่อาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นลูกของภรรยาน้อยของคุณพ่อหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแกก็มาทําหน้าที่เป็นคนรับใช้แต่2คนเนี้ยคือเป็นคนที่จงรักภักดีมากๆเลี้ยงร.8มากับมือนะฮะให้ร.8ขี่เป็นม้าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยทีนี้คดีสวรรคตเนี่ยมันง่ายมากเลยคือว่าถ้ามีคนเข้าไปยิงร.8เนี่ยจะต้องเดินผ่านคุณชิดกับคุณบุตรใช่ไหมฮะปมของเรื่องเนี่ยง่ายมากเลยคือว่าถ้าคุณชิดคุณบุตรถ้าอาจารย์ปีดีเป็นคนทำเนี่ยก็หมายว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยจะต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้หรือใครก็ตามที่เป็นคนนอกเนี่ยต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้ซึ่งมันไม่มีหลักฐานเลยนะฮะไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวคือความเกี่ยวข้องกับปรีดีกับใครต่อใครคนนอกไม่มีเลยสองคนนี้มีแต่หลักฐานเต็มไปด้วยประวัติของการรับใช้ในวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะคือกรณีคุณบุตรนะฮะคือตอนที่เขาตัดสินคดีเนี่ยเขาต้องใช้ถึง3ศาลเพื่อจะเอาผิดทั้ง3คนศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ประหารคุณชิดแต่บอกว่าคุณบุตรกับคุณเฉลียวเนี่ยไม่มีหลักฐานก็ปล่อยไปก็มีการอุทธรณ์พออุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์ก็เลยตัดสินให้ประหารคุณชิดกับคุณบุตรยังเอาผิดคุณเฉลียวไม่ได้อีกนะฮะก็ปล่อยคุณเฉลียวต้องใช้ศาลฎีกามาตัดสินประหารชีวิต3คนทีนี้
คุณลองดูว่าในการตัดสินนี่มันตลกมากใช่ไหมฮะคุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันตอนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยก็บอกว่าคุณชิดเนี่ยมีเคยพูดเล่นอย่างงู้นอย่างนี้เคยอะไรแบบคือหาเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาใส่ความคุณชิดนะฮะก็เลยบอกโอเคคุณชิดเนี่ยเพราะนั้นคุณชิดมีต้องสงสัยนะฮะล้อแปะเนี่ยโดนคนอื่นยิงตายแน่ๆไม่ได้ยิงตัวเองตายเพราะนั้นคุณชิดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปล่อยให้มือปืนเข้าไปยิงหรือใครก็ตามเข้าไปยิงเนี่ยแต่คำตัดสินนี่มันตลกเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าคุณบุตรเนี่ยซึ่งศาลชั้นต้นบอกบริสุทธิ์หาหลักฐานไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถูกไหมฮะหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณชิดจะปล่อยให้คนเข้าไปยิงคนเดียวแล้วคุณบุตรนั่งอยู่เฉยแต่ถ้าศาลบอกว่าคุณบุตรเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ปล่อยให้คนเข้าไปยิงล้อแปดเนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือมันไม่มีทางที่คุณตัดสินคนหนึ่งผิดและอีกคนหนึ่งไม่ผิดทีนี้ตลอดทั้ง3ศาลเนี่ยไม่มีศาลไหนเลยที่หาหลักฐานหรือหาอะไรมายืนยันได้ว่าคุณบุตรเนี่ยผิดคือคุณบุตรเนี่ยแกเป็นคนที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นคนซื่อๆนะฮะสมองช้าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยว่าจะเอาผิดคนนี้ได้คือสุดท้ายที่เอาผิด3คนเนี่ยก็ใช้วิธีเริ่มจากเอาผิดคุณชิดก่อนแล้วก็เลยว่าโอเคในเมื่อคุณบุตรนั่งอยู่กับคุณชิดเพราะนั้นคุณบุตรก็ต้องผิดด้วยแต่ถ้าเราคิดอย่างสามัญสำนึกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในเมื่อคุณบุตรเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้เลยเนี่ยคุณชิดซึ่งนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องไม่ผิดด้วยใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ปมที่ผมจะบอกคืออย่างนี้กรณีสวรรคตเนี่ยถ้าคุณไปดูรายละเอียดของหลักฐานอะไรทั้งหลายแหล่คือจะเห็นว่ามันอ่อนซะจนไม่รู้จะอ่อนยังไงเนี่ยที่จะเอาผิดสองคนนี้คุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยแต่ปรากฏว่าสามศาลเนี่ยตุลาการสามศาลเนี่ยประมาณทั้งหมด12-15 คนนะผมจำตัวเลขแม่นอนไม่ได้ศาลชั้นต้น3-4 คนนะ3 คนศาลอุทธรณ์3-4 คนศาลฎีกาอีกประมาณ4 คนเบ็ดเสร็จรับรวมกันประมาณ12-13 คนในตุลาการ12 คนเนี่ยไม่มีสักคนเลยที่มีความกล้าที่จะบอกว่าหลักฐานนี่มันไม่พอนะที่คุณจะเอาผิดประหารชีวิตเขาไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นอยู่คนนึงนะฮะมีตุลาการอีกคนนึงในศาลอุทธรณ์เนี่ยคือท่านชื่อพญาบริคนเนี่ยในตุลาการ10 กว่าคนเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่กล้าบอกว่าคุณตัดสินประหารชีวิตไม่ได้สองคนนี้ไม่ผิดแต่ตลอด3ศาลเนี่ยทั้งตุลาการประมาณ10 กว่าคนเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกอย่างนี้เลยทำไมไม่กล้าบอกเพราะว่าในระบบตุลาการไทยเนี่ยตัวตุลาการที่ขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจริงๆเต็มที่ที่จะตัดสินด้วยวิจารณญาณของตัวเองเขาจะตัดสินเนี่ยเขาต้องฟังระบบของเขานะฮะฟังคนข้างบนฟังอะไรทั้งหลายแหล่ว่ามีการชี้นำว่ายังไงกรณี112เนี่ยมันก็มีหนักแบบเนี้ยประเด็นที่ผมยกกรณีสวรรคตขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกรณีอากงคืออย่างงี้ถ้าใครที่อ่านที่ผมเขียนใน Facebook เนี่ยผมมันมีคำฝรั่งอยู่คำนึงนะฮะเขาเรียกว่าmoral college นะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยคือความกล้าหาญทางคุณธรรมผมต้องอธิบายนิดนึงนะฮะคือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเชื่อทางการเมืองอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความกล้าหาญใช่มั้ยโอเคคนเสื้อแดงก็อาจจะมีความกล้าหาญในการเผชิญต่อสู้กับศัตรูแม้นั่งคนเสื้อเหลืองเองเค้าก็อาจจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้ของเค้าในแง่นี้เนี่ยเวลาเรามีความเชื่อทางการเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่มันจะมีความกล้าหาญที่จะทําในสิ่งนั้นตามมาแต่เวลาผมพูดถึงความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยผมพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันนี้เนี่ยที่มันเหนือการเมืองในความหมายที่ว่าไม่ว่าคุณจะการเมืองคุณจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรเป็นตุลาการเป็นอะไรก็ตามเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณถูกคาดหวังว่าให้ตัดสินแบบนี้แต่ในทางสามัญสำนึกของคุณในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคุณควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้ปัญหาอันนี้เนี่ยในกรณีสวรรคตเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเริ่มจากตุลาการเนี่ย10 กว่าคนเนี่ยถ้าผมเชื่อ 100% หรือว่าทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าที่ตัดสินไปเนี่ยเป็นการตัดสินที่มันไม่ถูกแต่ก็ตัดสินไปเพราะอะไรเพราะว่าโดยระบบเนี่ยเขาคาดหวังให้ตุลาการเนี่ยตัดสินไปแบบนั้นคือต้องหาคนผิดมาให้ได้ไม่มีใครมีความกล้าหาญทางคุณธรรมยกเว้นคุณหลวงบริคนที่ว่าเนี่ยที่จะบอกว่า3คนเนี่ยไม่ผิดคุณต้องปล่อยเขาไปทีนี้กรณีอากงเนี่ยที่มันสะเทือนใจผมมากเนี่ยเพราะว่าตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันหาคนที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงกรณีเรื่องเลขาคุณอภิสิทธิ์ก็ดีนะฮะระดับอัยการระดับตำรวจลองดูระดับตุลาการนะฮะระดับตุลาการที่ตัดสินอากงเนี่ยตั้งแต่การไม่ให้อากงประกันเนี่ยตุลาการเนี่ยต้องรู้แน่ๆว่าการไม่ให้อากงประกันเนี่ยมันผิดเหตุผลที่ว่าอากงอายุ61เนี่ยจะหนีเนี่ยมันเป็นเหตุผลซึ่ง
คือถ้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอากงได้ตายไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเล่นในบาร์ได้นะคนอายุ61เนี่ยกลัวหนีเนี่ยใช่ไหมฮะตุลาการที่ไม่แย่อากงประกันเนี่ยต้องรู้แน่ๆว่ามันผิดแน่ๆที่ไปอ้างเหตุผลอย่างนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่มีทางหนีหรอกก็ให้เขาประกันตัวไปใช่ไหมฮะการตัดสินก็เหมือนกันพอถึงเวลาตัดสินเนี่ยถ้าใครตามรายละเอียดของกรณีอากงเนี่ยจะเห็นว่าในสุดศาลก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอากงเป็นคนส่งอันนี้ผมต้องอธิบายในเชิงกฎหมายนิดนึงนะฮะในภาษากฎหมายเนี่ยเขามีภาษาศัพท์เทคนิคทางกฎหมายภาษาอังกฤษเขาเรียก burden of proof หรือว่าภาระในการพิสูจน์ว่าใครผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำเลยแต่อยู่ที่ตัวโจทก์คือถ้าโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนส่งจริงเนี่ยศาลก็ต้องปล่อยจำเลยไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดมันมีคดีฆาตกรรมอันนึงเนี่ยแล้วมันเจอปืนอันนึงซึ่งพิสูจน์ว่าปืนอันนี้เป็นปืนที่ยิงคนตายนะฮะแต่ปืนอันนี้มันอยู่ในบ้านซึ่งมีคนอยู่หลายคนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนนี่จริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยจำเลยไปกรณีอากงเนี่ยต่อให้ยอมรับว่า SMS เนี่ยถูกส่งจากเครื่องนี้ก็จริงเนี่ยนะต่อให้สมมติว่าโอเคเถียงกันได้ว่ามันในทางเทคโนโลยีพิสูจน์ได้ไม่พิสูจน์ได้แต่สมมติต่อให้ยอมรับว่าเครื่อง SMS เนี่ยเป็นเครื่องที่ส่งเครื่องโทรศัพท์มือถือในนามที่อากงจดทะเบียนเนี่ยเป็นเครื่องที่ส่ง SMS จริงเนี่ยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนกดส่งเนี่ยตามหลักภาระในการพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยศาลก็ต้องปล่อยอากงไปโดยเฉพาะอย่าลืมว่าคําตัดสินนี่มันไม่ใช่2ปี3ปีมัน20ปีอ่ะแต่ศาลก็ไม่ค่าตัดสินไปนะฮะประเด็นของผมที่พยายามจะบอกคือว่าในกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีอากงเนี่ยมันไม่มีคนที่มีความกล้าหาญนะคุณธรรมที่จะพูดว่าโอเคในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะถูกคาดหวังให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในทางที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยในทางที่เรามีสามัญสำนึกว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยไม่ว่าระบบจะกดดันให้เราทำยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ฟังอ่ะนะฮะคือลองนึกดูนะฮะในสังคมซึ่งมีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตุลาการที่นั่งบัลลังก์ไม่อนุมัติประกันอากงเนี่ยคือมันต้องรู้แน่ๆเขาต้องรู้แน่ๆเลยว่าการไม่ให้ประกันอากงเนี่ยมันไม่ถูกเขาต้องรู้แน่ๆว่าการตัดสินว่าอากงผิดเนี่ยทั้งนั้นที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนส่งด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้มันผิดหลักกฎหมายแต่ก็ทำไปคือไม่ให้ประกันแล้วก็ตัดสินไปตัดสินเสร็จก็ยังไม่ให้ประกันตัวอีกอ้างเรื่องกลัวหนีอีกนี่คือความการไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความกล้าหาญทางคุณธรรมคือหมายถึงว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมันควรจะมีเรื่องนี้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่เริ่มจากศาลนะฮะโอเคถ้าใครติดตามข่าวนี่จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาพอมีกรณีเรื่อง112มากๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าคนในวงการชั้นสูงอ่ะนะฮะที่ออกมาพูดทํานองว่า112เนี่ยความจริงมันมีปัญหาเอายกตัวอย่างง่ายๆอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนอย่างเงี้ยเวลาพูด112ว่ามันอาจจะมีปัญหาอย่างงู้นอย่างงี้แม้ทั้งนักวิชาการกฎหมายบางคนอย่างอาจารย์ประวลศักดิ์อย่างนี้หรือเนี่ยอาจารย์คณิตนครเนี่ยข้อเสนออาจารย์คณิตนครในคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เสนอว่าให้แก้112แต่คนเหล่านี้พอถึงกรณีอากงเนี่ยเงียบกริบเลยไม่กล้าพูดทำไมจึงไม่กล้าพูดออกมาทำไมจึงไม่พูดออกมาว่าการตัดสินกรณีอากงเนี่ยมันผิดนะฮะคือเห็นอยู่ชัดๆเลยคือยังไงก็ต้องรู้แน่ๆว่ามันผิดทั้งในแง่การไม่ให้ประกันแล้วทั้งในแง่คำตัดสินที่ให้20ปีเนี่ยความกล้าหาญในคุณธรรมของคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมสัมมนาแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนรักเจ้าคนหนึ่งอ่ะชื่อดังมากอย่าให้ผมเอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่าเขาจะออกมาด่าพวกผมด่าพวกเสื้อแดงด่าพวกนิติราชประจำนะฮะคงพอนึกเดาออกนะเป็นคนระดับอาจารย์มหาลัยคนนึงในที่ประชุมแกก็พูดว่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอากงไม่ได้ส่งหรอกอากงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอายุ61เนี่ยพิมพ์ข้อความ SMS ตั้ง 4-5 ข้อความมันไม่ใช่คำเดียวมันพิมพ์ภาษาไทยยังได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยแกเชื่อว่าไม่ได้ส่งแต่ก็พยายามบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นอาจจะมีการวางแผนลึกลับของพวกเสื้อแดงพวกอะไรที่จะหาทางทำลายสถาบันกษัตริย์ก็เลยสร้างกรณีอากงขึ้นมาอะไรก็ไปนู่นของแกไปผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เรียกชื่อแกนะอย่าเอ่ยชื่อแต่ทุกคนต้องรู้นะแน่เลยว่าหมายถึงใครผมว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าอากงไม่ได้ส่งจริงเนี่ยทำไมตอนเกิดเรื่องอากงตัดสินเนี่ยคุณไม่กล้าออกมาพูดต่อสาธารณะแล้วผมก็บอกเนี่ยเห็นไหมคือประเทศเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนรักเจ้าเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ย
แม้กระทั่งเรื่องที่มันง่ายๆเลยอะไรที่มันชัดเจนว่ามันผิดมันถูกยังไงเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวเรื่องเสียการเมืองกลัวว่าพูดออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าทางเสื้อแดงเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวก112เดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกที่มาเรียกร้องเข้าทางสมศักดิ์เข้าทางนิติราษฎร์คือคิดถึงในแง่การเมืองเนี่ยเป็นหลักประเด็นที่ผมรู้สึกเสียใจมากกว่านี้อากงคืออย่างเงี้ยว่าในกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยในทุกวงการเนี่ยไม่มีใครที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรมเพียงพอเนี่ยคือคำนึงถึงฐานะตำแหน่งตัวเองตลอดเนี่ยไม่กล้าออกมาว่าเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณตัดสินอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมพูดถึงสายฝั่งที่เป็นว่าไปว่าเป็นฝั่งเสื้อเหลืองหรือฝั่งสารฝั่งอะไรเนี่ยใครอ่านที่ผมเขียนในเฟซบุ๊กก็คงรู้ว่าผมพูดถึงกรณีฝั่งนปช.ด้วยเมื่ออากงตัดสิน20ปีเนี่ยอาจารย์ธิดาท่านประธานนปช.เนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเกือบ3สัปดาห์นะผมนั่งนับเป็นวันเลยนะฮะอาจารย์อาจงเนี่ยตัดสิน20ปีเนี่ยคนทั่วโลกโอ้ด่ากันทั่วโลกใหญ่โตแบบช็อกกันหมดทั่วโลกเลยนะพวกฝรั่งอะไรตกใจมากตัดสินไม่ได้ไง20ปีเนี่ยใครต่อใครพวกเสื้อแดงระดับธรรมรงค์ธรรมดาก็ไม่พอใจกันใหญ่เนี่ยประธานนปช.เนี่ยใช้เวลาถึงประมาณประมาณ15 16 16 17วันน่ะ2สัปดาห์ครึ่งอ่ะกว่าที่จะเอ่ยขึ้นมาอย่างอ้อมแอ้มว่ากรณีอากงนี่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยในระหว่าง2สัปดาห์กว่าเนี่ยนปช.มีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เนี่ย2ครั้งนะฮะผมนับเลยนะอย่างที่ผมนับเป็นวันเลย2สุขอาจารย์ธิดาเนี่ยไปสัมภาษณ์หน้าเรือนจำบางเขนหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งอีก2ครั้งคือทั้งหมดให้สัมภาษณ์4ครั้งใน4ครั้งเนี่ยไม่เอ่ยชื่ออากงไม่ได้คำเดียวเลยโอเคในแง่นึงเนี่ยผมพอเข้าใจนะฮะนปช.เนี่ยกลัวว่าถูกหาว่าล้มเจ้าล้มเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลัวว่าถ้าพูดเรื่องอากงแล้วมันจะทำให้ยิ่งโดนหันขึ้นแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ไงคือว่าความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยหรือ Moral College เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคือโดยฐานะตำแหน่งเนี่ยใช่เป็นประธานนปช.ก็จริงหรือเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันพูดแล้วมันอาจจะเสียแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตำแหน่งเรื่องฐานะเรื่องอะไรทางการเมืองเฉยๆฮะมันเป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆเลยคือว่าคนแก่คนนึงเนี่ยถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมมากๆเลยเนี่ยแล้วคุณในฐานะที่เป็นคนเฉยๆเนี่ยคุณทนอยู่ได้โดยที่ไปห่วงเรื่องฐานะว่าจะทำให้โดนด่าอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือการไม่มี moral college หรือไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่ผมพูดถึงใช่ไหมฮะแล้วไม่เพียงแต่นปช.เราก็รู้รัฐบาลเองเนี่ยนะฮะรัฐบาลที่ผมเลือกนะไม่ได้เลือกไม่ใช่ผมไม่เลือกนะผมบอกเสมอว่าผมเนี่ยในชีวิตไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจงใจไปเลือกเลยเพื่อจะไล่คุณอภิสิทธิ์ออกไปนะฮะไปเลือกกาเพื่อไทยเลยแต่ว่าแล้วหลายอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยผมก็เห็นใจนะฮะทำนู่นนี่ไม่ได้ผมไม่เคยคาดหวังว่ารัฐบาลอยู่ๆจะมาสนับสนุนแม้แต่ข้อเสนอที่ล่าจะว่าแต่ข้อเสนอผมเลยนะฮะผมไม่เคยคาดหวังแล้วถ้าอ่านดีๆผมไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ทำตามข้อเสนอที่ล่าไม่ทำตามข้อเสนอของผมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเข้าใจอยู่ว่าทำไม่ได้แต่ระหว่างที่ทำไม่ได้เลยในระดับนี้เนี่ยมันมีระดับที่ทำได้ไหมมีอยู่กรณีอากงก็ดีกรณีนักโทษ112ก็ดีเนี่ยทำได้ไหมผมว่าทำได้อย่างเนี้ยอย่างตอนนี้มีนักโทษ112อยู่10ประมาณ10กว่าคนเนี่ยที่อยู่ในคุกใหญ่เนี่ยใครที่ติดตามเรื่องนักโทษ112ในคุกใหญ่ก็รู้ว่าคุกใหญ่เนี่ยมันลำบากอำนาจในการย้ายนักโทษเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณประชาล้วนๆเลยฮะคุณประชาเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเซ็นแค่เดียวเนี่ยสั่งให้ราชทัณฑ์เนี่ยย้ายเลยเนี่ยเซ็นเช้าเนี่ยย้ายบ่ายไปได้ทันทีเลยคุณสมยศใครต่อใครเนี่ยย้ายได้ดิจนป่านนี้ทำไมไม่ทำฮะใช่ผมเข้าใจอยู่ว่าฐานะทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกฮะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเรามันควรจะมีความกล้าหาญในคุณธรรมมากว่าเป็นอะไรก็เป็นกันเราทนไม่ได้นี่คนมันเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยทุกคนเห็นใจกันหน่อยโดนด่าโดนอะไรเนี่ยก็คืออย่าคำนึงถึงเรื่องการเมืองของตัวเองเรื่องฐานะตำแหน่งหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหลมมากเกินไปสังคมไทยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรผิดเห็นอะไรอย่างผมกลับไปที่กรณีสวนคดนิดหนึ่งนะฮะใช้เวลาถึง3 40ปีเนี่ยกว่าจะมีการยอมรับว่าปรีดีไม่เกี่ยวข้องคุณนึกดูแล้วกันนะคือกรณีมันง่ายมากเลยเนี่ยคือใครศึกษาอะไรเลยก็รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่มาเลข2คนนั้นเนี่ยจะร่วมมือกับปรีดีในการฆ่าล็อบ8เป็นไปไม่ได้แต่สังคมไทยก็อดทนและตลอดคุณลองนึกดูตลอด3 40ปีเนี่ยมีคนใหญ่คนโตมีคนจบมหาวิทยาลัยมีนายกมีอะไรผ่านมากี่คนเนี่ยไม่มีใครสักคนที่มีความกล้าหาญที่ออกมาพูดว่ามันไม่ถูกนะที่คุณไปประหารชีวิตเขามันไม่ถูกนะที่ไล่ปรีดีออกไปนอกประเทศไม่มีทุกคนคำนึงฐานะตัวเองหมดแล้วประเทศไทยสังคมไทยตลอดมามันเป็นอย่างนี้มาตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะว่าไปมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายอยู่คือว่าคือพอเราทะเลาะกันทางการเมืองมากๆเนี่ย
โอเคผมก็เข้าใจนะยังโกรธอย่างอะไรเนี่ยเอาอย่างมูยุกอย่างเล็กๆอันนึงก็ได้หลายคนเนี่ยยังไม่พอใจเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนเอาเรื่องของน้องชายคุณมาริกาคุณติ่งเนี่ยมาด่าใช่ไหมว่าน้องชายเขาเคยโดนคดีไม่รู้คดียาเสพติดคดีถ้ามองอะไรประมาณเนี่ยก็เอาน้องชายเข้ามาด่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะด่าน้องชายเขานะฮะแต่จริงตั้งใจจะด่าคุณติ่งนี่แหละผมเข้าใจนะเรื่องอยากด่าคุณติ่งเนี่ยบางครั้งผมก็อยากด่าเหมือนกันที่พูดตรงๆนะฮะหลายคนคงหมั่นไส้คงอะไรแต่ประเด็นที่ผมอยากยกตัวอย่างคือว่าเวลาเราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยบางครั้งเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณธรรมซึ่งมันอยู่เหนือการเมืองอยู่เป็นคุณธรรมของความเป็นคนง่ายๆเลยอ่ะนะฮะน้องชายเขาถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทุกคนมีพี่มีน้องเนี่ยพี่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมครอบครัวเราบางคนมันก็ดีบางคนไม่ดีมันคือมันไม่เกี่ยวกันในทางการเมืองอ่ะถ้าเขาไม่เกี่ยวทางการเมืองเราก็ไม่ควรเอาเขามาเล่นใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์เนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองก็ทำอะไรที่มันทุเรศน่าเกลียดกว่านั้นใช่ไหมคุณโควิดเนี่ยลูกสาวก็ประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยลูกสาวเขาไม่เกี่ยวข้องเลยคนที่ประสบอุบัติเหตุตายไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นเสื้อแดงด้วยซ้ำนะคนนั่นคือน้องสาวเขานั่นคือพี่สาวเขาน้องสาวประสบอุบัติเหตุเนี่ยข่าวลือว่าเนื่องจากว่าพ่อเป็นเสื้อแดงพี่สาวเป็นเสื้อแดงพอน้องสาวประสบอุบัติเหตุก็มาเขียนซ้ำใหญ่ดีแล้วสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นความทุเรศใช่ไหมมันความเป็นอะไรบางอย่างซึ่งแต่ผมยกตัวอย่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้นะฮะเป็นคุณธรรมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ขึ้นต่อเรื่องว่าเรามีจุดยืนยังไงทางการเมืองเฉยๆอ่ะทีนี้กรณีอย่างอากงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะฮะว่าสังคมไทยเนี่ยทุกฝ่ายเลยเนี่ยขี้ขาดตาขาวเรื่องคุณธรรมหมดถ้าไม่ขี้ขาดตาขาวจริงๆนะฮะเห็นคนแก่อายุ61เนี่ยโดนห้ามประกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยคนอย่างคุณอนันต์ปัญญาลชุนก็ดีคนอย่างอาจารย์ธิดาคือทั้งสองฝ่ายคุณยกชื่อมาได้หมดเลยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดคนในวงการตุลาการเนี่ยอาจารย์มหาลัยทุกคนเนี่ยที่สอนหนังสือด้านกฎหมายได้อะไรเนี่ยอธิการบดีผมเนี่ยอธิการตู่ใครต่อใครเนี่ยต้องออกมาพูดว่ามันไม่ถูกคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ทุกคนเงียบกริบหมดที่สำคัญคืออะไรเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนโอเคถ้าพูดอะไรเหมือนจะไปเข้าข้างพวกล้มเจ้าบ้างหรือบางคนเดี๋ยวจะไปเข้าข้างอีกฝ่ายนึงบ้างจนอะไรที่มันเป็นเรื่องความถูกความผิดที่มันพื้นฐานง่ายๆของความเป็นคนเนี่ยมันหมดไปเลยแล้วในที่สุดก็คือทำให้คนแก่คนนึงซึ่งไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่การเมืองอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมาตายในเรือนจำโดยที่ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยกับครอบครัวเขาเนี่ยผมอยากให้ถ้าเสียงนี้เนี่ยได้ยินไปถึงทุกคนนะทุกฝ่ายเลยทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งรัฐบาลทั้งนปชเนี่ยลองถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนต่อการตายของอากงอ่ะแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะฮะทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่ดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีฐานะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วตลอดเวลาถึงกรณีอากงเนี่ยทั้งนั้นที่รู้มันไม่ถูกมันผิดเนี่ยเราไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในทางคุณธรรมเนี่ยว่าสามารถทำอะไรได้มากสามารถช่วยอากงในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยเพราะคำนึงถึงชื่อเสียงตัวเองคำนึงถึงฐานะตัวเองคำนึงถึงการเมืองตัวเองเนี่ยผมก็ควรจะมีความละอายแก่ใจตัวเองพรุ่งนี้เผาอากงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนเหล่านี้นอนไม่หลับแล้วลองคิดถึงความตายของคนแก่คนนี้แล้วถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยจริงๆมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะฮะทั้งทุกฝ่ายเลยฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ผมบอกผมอากงตายไปแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้แต่คนที่อยู่112เนี่ยที่ผมพูดซ้ำแล้วสิเรื่องง่ายๆเนี่ยแค่ย้ายคุกเนี่ยมันไม่ยากเย็นอะไรเลยโอเคถูกด่าก็ด่าไปสิเรื่องแค่นี้มันไม่ทำให้รัฐบาลล้มหรอกให้ตายสิถ้าการย้ายคุกทำให้รัฐบาลล้มเนี่ยผมมาจับผมเข้าคุกแทนหรืออะไรก็ได้คือมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะคำนึงไม่ใช่คิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอะมันเป็นเรื่องคุณธรรมที่คุณควรจะคิดบ้างแล้วสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งนี้มากเลยคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรายืดเยื้อไม่จบก่อนผมขึ้นเวทีเนี่ยผมคุยกับคุณนิกช่างภาพเยอรมันที่มาถ่ายงานพวกเราบ่อยๆคงรู้อะสิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจคือว่าทุกวันเนี่ยมันทุกฝ่ายเนี่ยไม่ขาดสิ่งเนี้ยคือคิดอยากจะเอาชนะทางการเมืองอย่างเดียวจนกระทั่งว่าโอเคถ้าว่าไปแล้วก็ต้องโทษนะอย่างเมื่อกี้คุยถึงเรื่องกรณีคุณอภิสิทธิ์คุยอะไรเนี่ยนะว่าหลายอย่างเนี่ยรู้นะผมว่าคนเหล่านี้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วรู้ว่าวิธีทางออกเนี่ยเป็นยังไงเอาอย่างประเด็นถ้าจะโยงเข้ากับประเด็นที่เพื่อนนักวิชาการ3คนพูดก่อนหน้านี้นะทุกคนรู้ว่าถ้าไม่พูดเรื่องประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีทางแก้วิกฤตได้ใช่มั้ยมันแก้คือคุณพูดให้เป็นให้ตายยังไงเนี่ยก็แก้ไม่ได้
คุณไม่พูดถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ต่อวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณไม่พูดถึงกรณีเรื่องน้องโบนี่จะอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่พูดไม่อธิบายกันเต็มที่เนี่ยให้ตายก็แก้วิกฤตไม่ได้ถามหน่อยว่าคนในวงการเมืองคนไหนไม่รู้บ้างเรื่องนี้ถามหน่อยว่าบรรณาธิการข่าวที่ไหนเนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยไม่รู้บ้างว่ามันมีประเด็นอยู่เรื่องพวกนี้แล้วเมืองไทยแทนที่เราจะมานั่งพูดกันเฉยๆเนี่ยแทนที่ทุกฝ่ายจะมีความกล้าหาญว่าเนี่ยวิกฤตอันนี้มันเกี่ยวข้องถึงประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องบทบาทประเด็นเรื่องความกลัวเรื่องทักษิณเนี่ยจะขึ้นมาแข่งบารมีอะไรก็แล้วแต่คือแต่มันหลีกเลี่ยงที่พูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมาตั้งโต๊ะมาเปิดพูดกันอย่างตรงไปตรงมา112นี่มันไม่ไหวมันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยยังไงอะไรมันขึ้นมาจากหัวคือมันเหมือนประเทศนี้มันบางครั้งผมคิดแล้วบางทีก็ยอมแล้วว่ามันทั้งเศร้าทั้งเหนื่อยทั้งเรื่องที่มันควรจะแก้ได้โดยใช้คอมมอนเซนส์หรือว่าใช้สามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทุกฝ่ายมันเหมือนกับมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วความหายไปไหนหมดเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือคนตัวเล็กๆคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่คนดังๆทั้งหลายทั้งสองฝ่ายหรอกคนอย่างอากงคนอย่างคนที่ตายไป90-100คนคนอย่าง20คนที่อยู่ในคุกในคดีทั่วไปตอนนี้คนอย่าง10กว่าคนที่อยู่ในคุกคดี112ตอนนี้แล้วมันถึงที่สุดแล้วไอ้คนที่มีตำแหน่งมีฐานะของทุกฝ่ายเนี่ยผมยังสงสัยว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณกินข้าวกินปลาคุณหลับนอนโดยความรู้สึกที่นั่นได้ยังไงที่คุณปล่อยให้ปัญหามันเลื้อรังอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบคุณที่มันจะแก้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือความจริงผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องมอรัลคอลเลจหรือความกล้าหาญในคุณทางนี้อยากจะพูดถึงบางคนในซ้ำแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดน112ไปด้วยนะฮะแต่ว่าผมหวังว่านะฮะหวังว่าจะทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยโดยว่าคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้คนที่อยู่ฐานะอำนาจทั้งอำนาจทางการเมืองนะอำนาจทางศาลก็ดีเนี่ยรวมไปถึงอำนาจทางสังคมอย่างเช่นพวกนักวิชาการก็ดีพวกนักสื่อพิมพ์ก็ดีเนี่ยจะได้คิดบ้างนะฮะว่าเราปล่อยภาวะอย่างนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วนะฮะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความที่ครั้งจริงตอนที่อากงตายเนี่ยผมก็มีความหวังว่าอย่างน้อยคนจะได้สติกันบ้างแล้วก็มาเนี่ยแต่อากงตายมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมหมด ก็ไม่รู้นะฮะว่าถ้าสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกฝ่ายไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่จะมาเปิดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะต้องคอยคำนึงถึงอย่างโน้นอย่างนี้นะฝ่ายนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าจะกระทบอันโน้นกระทบอันนี้อะไรเงี้ยนะฝ่ายรัฐบาลก็กลัวกระทุ่งเดี๋ยวจะถูกหาว่าล้มเจ้าไอ้ฝ่ายนี้ก็พูดไปก็เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวก็จะหมดข้ออ้างในการก่อสถาบันกษัตริย์อีกอะไรคือทุกฝ่ายเนี่ยในสุดมันลงเอยยังไงรู้ไหมฮะในที่สุดมันอาจจะลงเอยด้วยการนองเลือดอย่างขนาดใหญ่ก็ได้ในสังคมไทยแล้วในสุดพอมันลงเอยอย่างนั้นเนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่กับใครนะฮะอันนี้ต้องถามตัวเองทุกคนนะฮะก็หวังว่าจะอยากจะให้เสียงเนี่ยมันไปคิดถึงทุกคนเพราะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ในความรู้สึกของผมเนี่ยคือเราเถียงกันได้เรื่องการเมืองเป็นเสื้อแดงเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ในสุดแล้วมันสะท้อนอันนี้ว่าทุกฝ่ายเนี่ยมันขาดอันนี้จริงๆคือขาดความกล้าทางคุณธรรมที่จะทำในสิ่งที่รู้นะว่ามันถูกนะฮะรู้ว่ามันควรจะทำอะไรเนี่ยแต่ทุกคนคำนึงถึงอย่างอื่นหมดเลยคำนึงถึงฐานะตำแหน่งคำนึงถึงการเมืองหมดแล้วไม่กล้าทำแล้วสุดท้ายคนที่มาเป็นเหยื่อจริงๆเนี่ยก็เนี่ยคนแก่ธรรมดาซึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องมาตายโดยห่างจากครอบครัวเนี่ยขอบคุณมากครับโอ้โหครับพี่น้องพระเอกของเราฮะจากมอธรรมศาสตร์นะครับดังๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ของเราอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เกียรติจีรสกุลนะครับมา